ลืมรหัสผ่าน Facebook อยากจะย้อนกลับไปดูรหัสเฟซของตัวเองทำยังไงไปดูกันเลยครับโอเคก็อันดับแรกนะครับให้เราออกจากหน้าเฟซไปก่อนเนาะจากนั้นนะครับไปหา Google Chrome Google Chrome จากนั้นเข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ในลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปเลยแตะไปที่จุด3จุดนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นดูตรงหัวข้อการตั้งค่านะครับตรงนี้เลยการตั้งค่าจากนั้นเลือกหัวข้อรหัสผ่านนะครับกดไปที่รหัสผ่านเลยโอเคตรงนี้นะครับก็จะมีรหัสผ่านมากมายของเราเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับ Facebook จากนั้นข้างบนนะครับจะเป็น Facebook บรรทัดกลางจะเป็นชื่อ Facebook ของเรานะครับหรือว่า username การเข้า Facebook นะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับตรงนี้สำคัญจะเป็นรหัสผ่าน Facebook ของเรานะครับวิธีการดูรหัสผ่านนั้นง่ายมากเลยนะครับให้เรากดไปที่รูปตานะครับมันจะมีรูปตาอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นให้ใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับมันก็จะแสดงนะครับรหัสผ่าน Facebook ของเรามาในลักษณะนี้เราก็สามารถใช้รหัสผ่าน Facebook ตรงนี้นะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นของเพื่อนๆได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการดูรหัสผ่านเฟซของตัวเองนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับหากได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อมาบอกกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ